สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้คุณครูก็จะมาตอบคำถามนะครับที่นักเรียนสอบถามมานะครับดีมากๆเลยนะครับสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามมาได้นะครับคำถามก็คืออันไหนก่อนอันไหนหลังหนูไม่รู้นะครับตามที่ครูได้บอกไปนะครับว่าด่วนที่สุดนะครับ to all student นะครับ M456 นะครับแจ้งให้ทราบให้ลบทิ้งการบ้านตั้งแต่เปิดเทอมจนไปถึงกลางภาคนะครับตั้งแต่เปิดเทอมจนไปถึงกลางภาคนะครับใน Google Drive ของท่านนะครับแล้วก็เหลือไว้นะครับเหลือการบ้านหลังกลางภาคไว้จนถึงปัจจุบันนะครับทีนี้มีนักเรียนถามอันไหนก่อนอันไหนหลังกลางภาคหนูไม่รู้นะครับสรุปเลยนะครับนักเรียนถ้าเกิดเป็นอันที่นะครับอันที่ก่อนกลางภาคก็คือขึ้นต้นด้วยรหัส HW นะครับ เวลาครูหันสั่งการบ้านเนี่ยจะเป็น HW หมายเลขอะไรก็แล้วแต่นะครับพวกนี้ลบไปหมดเลยนะครับอันนี้ลบไปหมดเลยนะครับลบทั้งหมดนะครับลบนะครับลบทั้งหมดนะครับที่ขึ้นต้นด้วย HW นะครับส่วนอันที่นะครับอันที่ขึ้นต้นด้วยนะครับBHW นะครับอันที่ขึ้นต้นด้วย BHW เนี่ยนะครับอันนี้จะเก็บไว้นะครับห้ามลบนะครับเก็บไว้ห้ามลบนะครับห้ามลบโอเคนะครับก็หวังว่าคงจะเข้าใจนะครับว่าอันไหนคือก่อนนะครับสรุปอันไหนคือก่อนก็คือขึ้นต้นด้วย HW นะครับรหัส HW อันไหนคือหลังก็คืออันไหนคือหลังกลางภาคก็คือขึ้นต้นด้วย BHW นะครับเหลือไว้เฉพาะ BHW นะครับที่ขึ้นต้นด้วย BHW แล้วก็ลบทั้งหมดของ HW นะครับก็ขอบใจนะครับที่นักเรียนสอบถามมานะครับมีอะไรก็สอบถามเข้ามาอีกได้นะครับตามที่นักเรียนต้องการเลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับสวัสดีนะครับนักเรียนทุกคน